เอเซเซลือกูกูบามาสกาปยอนีภาษาพม่าสบายสบายสไตล์เราทีนี้ก็ต่อไปเรียนต่อไปว่าเกี่ยวกับคำนำหน้าของผู้ชายกับผู้หญิงนะเป็นคำยกตัวอย่างเป็นประโยคที่ยกตัวอย่างนะต่อไปว่ามองโกเป็นนักศึกษามองมักคอเป็นนักศึกษานั่งโกอันนี้ใช้กับมากกับใช้กับมองกับมะนะถ้าเราใช้เป็นคำว่าโกก็สำหรับผู้ชายใช้เป็นคำว่าโกก็หมายถึงก็ต้องบอกลองก็ต้องบอกว่ากูโกชอบมาขอกูโกชอบมาขอนะกูโกนั่นก็ใช้เป็นคำว่าโกคำว่าโกนี่เป็นแสดงความเป็นแกลงนะก็อย่างเช่นยังไม่ได้แต่งงานก็บอกว่ากูโกชอบมาขอที่นี้ช่วยจำคำศัพท์นะว่าคำว่าชอบนั้นพม่าเรียกว่าใจเก๋ใจใจใจไม่ถึงชอบนะก็กูโกชอบมาขอก็ถ้าแปลเป็นภาษาพม่าก็บอกว่ากูโกมาขอหูชิดใจเดกูโกก็มาขอหูชิดเดมันใจเดใจเดไม่ได้ชอบกูโกก็มาขอหูชิดเดกูโกก็มาขอหูใจเดใจเดใจเดไม่ได้ชอบก็เลยบอกว่ากูโกก็มาขอกูชิดเดคำว่าก้านั้นหมายถึงเป็นประธานกูโกนี่เป็นประธานนะแล้วก็ที่ผู้หญิงคนนั้นมาโกก็เป็นถูกกระทำว่าเป็นกรรมก็ใช้คำว่ากูมาโกกูใจเดกูโกก็มาโกกูใจเดถ้าทีนี้เพิ่มเติมคำว่ากูโกชอบอยู่มาโกนะก็ใช้คำว่าอยู่ถ้าลองเติมคำว่าอยู่ก็พม่าก็ต้องเติมคำว่าเนนะกูโกะมาขอกูใจเนเดใจเนเดไม่ถึงชอบอยู่นะใจเนเดเนาะชอบอยู่นะพม่าก็ใช้คำว่าหนอมากกว่าไม่ได้ใช้คำว่านะหน้านี้พม่าไม่ได้ใช้กันใช้แต่คำว่าหนอหนอหนออันนี้มากกว่าก็บอกว่ากูโกกะมาขอกูใจนี่เด้หมายถึงมองกูคบกูโกชอบอยู่มาขอนะก็บอกว่ากูโกกะมาขอกูใจนี่เด้แล้วต่อไปว่าถ้าพูดแบบสลับกับการก็บอกว่ามาคอชอบกูโกมาคอชอบกูโกนะก็ถ้าแปลจากภาษาแดงอย่างนี้ก็ภาษาพม่าก็บอกว่ามาคอกะกูโกใจเด้มาคอกะกูโกใจเด้มาคอกะกูโกโกใจเดที่นี้ก็ถ้าลองเติมคำว่าอยู่ก็มักขอชอบอยู่กูโกนะก็พม่าเรียกว่ามักขอกะกูโกโกใจเนเดมักขอกะกูโกโกใจเนเดหมายถึงมักขอชอบอยู่กูโกนะก็ทีนี้ก็ถ้าลองกับการพูดแบบเป็นประโยคก็เมื่อกี้บอกว่ามองกูโกชอบมาขอก็บอกว่ากูโกก็มาขอกูใจเด้แล้วฝ่ายผู้หญิงก็บอกว่ามาขอก็ชอบอยู่กูโกนะก็อย่างนี้ก็ประมาณเรียกว่ามาขอเลยกูโกหูใจเด
มาคอเลกูโกหูใจเดมาคอเลกูโกหูใจเดทีนี้คำว่าเลนี่หมายถึงก็นะคำว่าก็พม่าเรียกว่าเลก็เลยบอกว่ามาคอก็ชอบอยู่นะในชอบอยู่ในคอในคอกูโกกูโกนะก็บอกว่ามาชอเลมาคอเลกูโกหูใจหนีเดนะใจเดอย่างนี้เป็นต้นนะก็ต่อไปว่าใช้คำว่าอูก็ถ้าเป็นตัวอย่างเป็นประโยคเป็นตัวอย่างก็อูก็เป็นเพื่อนดอคอนะอูโกเป็นเพื่อนดอคอก็พม่าเรียกว่าอูโกอูโกกะดอคอตังเอจินผิดเดอูโกอูโกกะดอคอตังเอจินผิดเดอูโกกะมะคอดอคอตังเอจินผิดเดแปลว่าอูโกเป็นเพื่อนดอขออันดอขอดอขอนะก็บอกว่าอูโกกะดอขอตังเอจินผิดเดทีนี้คำว่าตังเอจินนั้นมาจากภาษาไทยมาจากคำว่าเพื่อนก็พม่าเรียกว่าตังเอจินตังเอจินหรือว่าไม่สวยก็ได้นะตังเอจินหมายถึงไม่สวยก็ได้นะหรือว่าตังเอจินก็ได้อันนี้ขึ้นอยู่กับอายุทั้งสองฝ่ายถ้าอายุยังน้อยอยู่ก็เรียกว่าตังเอจินหมายถึงเพื่อนถ้าเป็นผู้ใหญ่ด้วยกันก็ใช้คำศัพท์พม่าทางพม่าก็ใช้คำศัพท์เรียกว่าไม่สวยไม่สวยนี่หมายถึงมิตรสหายของเราไม่สวยนี่มาจากมิตรคำว่าไม่สวยคำว่าคำนำหน้านี่คำว่าไม่ไม่ถึงมิตรไม่สวยก็แปลว่าไม่สหายก็อันนี้ขึ้นอยู่กับทั้งสองฝ่ายอายุยังนุ่มอยู่ก็ใช้เป็นคำว่าเพื่อนก็บอกว่าตังเอจินถ้าทั้งสองฝ่ายก็อายุมากอยู่ก็ใช้เป็นคำว่าไม่สวยคำว่าเพื่อนนั้นแปลเป็นคำว่าไม่สวยก็ดีนะไม่สวยไม่สวยไม่สวยหมายถึงเพื่อนก็ได้ถ้าแปลจากภาษาพม่าโดยตรงก็หมายถึงมิตรสหายมิตรสหายก็พม่าเรียกว่าไม่สวยนะไม่สวยใกล้เคียงกับภาษาไทยนะก็คำว่าเพื่อนนะช่วยจำเหนือว่าแปลได้สองอย่างสำหรับภาษาพม่าแล้วประโยคที่กับกันก็บอกว่าโดโคเป็นเพื่อนอูโกก็พม่าเรียกว่ามาโคเลอันโดโคเลอูโกตังเอจินผิดเดโดโคเลอูโกตังเอจินผิดเดมาโคเลอูโกตังเอจินผิดเดแม่เถิงมาคอก็เป็นเพื่อนนายโกนะก็พม่าเรียกว่าพม่าบอกว่านายโกพม่าบอกว่าโดคอเลอูโกตังเอจินผิดเดนะหรือว่าอูโกไม่สวยผิดเดโดคอเลอูโกไม่สวยผิดเดโดคอเลอูโกไม่สวยผิดเดดอคอเลอุโกมิสุยผิดเดนะบอกว่าดอคอก็เป็นเพื่อนนายกอนะอย่างนี้เป็นต้นนะก็อันนี้เกี่ยวกับคำว่าเมาโกอูสำหรับผู้ชายคำนำหน้าของผู้ชายแล้วก็คำนำหน้าของผู้หญิงก็มีอยู่ว่ามะกับดอก็อย่างนี้เป็นต้นไปอันนี้คือเป็นตัวอย่างประโยคตัวอย่างที่จำง่ายๆนะก็
ท่านี้ก่อนเอเซเซลูลูกูกูบามาสกาปยอนีภาษาพม่าสบายสบายสไตล์เรา